สวัสดีครับผมเชฟจำนะครับผมก็มาพบกันใหม่อีกแล้วครับวันนี้เรามีเมนูใหม่ๆมานำเสนอนะครับก็คือพรอนโนรินั่นเองนะครับก็คือสาหร่ายห่อกุ้งทอดนะฮะเราจะมาทำโดยเตาไฟฟ้าเตก้ารุ่น IRS 643แล้วก็เครื่องดูดควันเตก้ารุ่น DG 2 Glass นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเริ่มที่การหมักหมูก่อนแล้วกันนะฮะครับแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะครับชามแล้วก็ในการหมักหมูของเราเนี่ยนะฮะผมจะใช้รากผักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยลงไปนะครับไปผสมเพื่อให้มีกลิ่นและรสชาติที่หอมขึ้นมานะครับผมครับและอย่าลืมนะครับใส่พริกไทยสักเล็กน้อยนะครับผมตามด้วยน้ำตาลสักเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับหรือว่าซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้คือน้ำมันงานะครับผมใช่ครับผมจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับผมครับนี่ก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหมูที่เราหมักเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับผมเราจะมาเริ่มกันที่การห่อเลยนะครับผมก็จะเอาเนื้อหมูที่เราหมักเอาไว้นะครับทาลงไปบนสาหร่ายนะครับบางๆครับไม่หนามากนะฮะนะครับผมต่อไปเราก็จะใส่กุ้งนะครับผมขั้นตอนการใส่กุ้งก็คือต้องหักมันนิดนึงเพื่อให้มันตรงนะฮะเพื่อจะได้ห่อง่ายครับหรือไม่ก็เอามีดครับผ่าไปตรงกลางนิดนึงครับผมมันก็จะทำให้มันยืดมันออกมาครับแล้วก็วางลงไปเลยนะฮะซ้าย1ตัวแล้วก็ขวา1ตัวนะครับผมให้หัวกุ้งมันชนกันนะฮะต่อมาเราก็มาเริ่มม้วนกันเลยนะครับวิธีการม้วนก็เหมือนกับม้วนกระดาษหรือว่าม้วนโรตีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะง่ายๆนะครับก็คือม้วนไปเลยนะฮะม้วนเสร็จแล้วเราก็เอาไม้จิ้มฟันตัดเอาไว้นะครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นยังไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดกันโอเคครับผมก่อนที่เราจะทอดเราก็อย่าลืมนะครับว่าเราต้องใช้กระทะนะครับที่เหมาะกับเตาอินดักชันโดยเฉพาะนะฮะเราก็จะมาเริ่มกันที่ผมจะเทน้ำมันลงไปก่อนนะครับโอเคครับผมน้ำมันเราก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาผมก็จะมาเปิดเตานะครับผมก็แค่กดปุ่มนะครับผมเลือกเตาที่เราต้องการแล้วก็เลเวลของความร้อนนะครับผมโอเคครับผมน้ำมันก็ใกล้ได้ละสักพักหนึ่งฮะแต่อย่าลืมนะครับผมถ้าไม่อยากให้กลิ่นควันของเรานี่นะครับไปรบกวนผู้อื่นฮะหรือว่าไปติดตามเฟอร์นิเจอร์ของบ้านเราครับที่เป็นสวยงามเนี่ยอาจจะแบบมองได้นะฮะเราก็เพียงแค่เปิดตัวดูดควันนี่เองนะครับผมครับน้ำมันเราก็เริ่มร้อนแล้วนะครับผมก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยนะครับผมทีละชิ้นนะครับเราอย่าเพิ่งไปคนมันนะครับเดี๋ยวมันจะแตกมันจะเละนะครับผมสีเริ่มสวยแล้วครับผมก็เอาขึ้นมาเลยนะครับผมทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันสักนิดหนึ่งนะครับผมครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่งจานกันนะครับผมแล้วดูซิว่ามันออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับผมครับผมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมอันนี้ครับผมเราก็จะเสิร์ฟกับครับซอสน้ำจิ้มบวยนะครับผมหรือว่าเป็นทาทาซอสหรือว่าเทริยากิซอสก็ได้นะครับผมถ้าผู้ชมสนใจนะครับผมดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับผมที่ www.facebook.com/thailandteka นะครับผมครับสำหรับเตาไฟฟ้าเตก้ารุ่น IRS 643นะครับผมก็จะมีทั้งหมด4หัวเตานะครับผมควบคุมโดยระบบสัมผัสนะครับผมโดยการจับตำแหน่งภาชนะอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ยังมีปุ่มล็อกนะครับเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และเพื่อความปลอดภัยด้วยครับสำหรับเครื่องดูดควันเตก้ารุ่น DG 2 Glass นะครับผมก็จะมีการทำงานทั้งหมด3ระดับนะครับผมและยังมีฟังก์ชัน Extra Fan นะครับผมเพื่อแรงดูดเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ยังมีไฟทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะครับเพื่อให้แสงสว่างในขณะที่เราทำอาหารอยู่นะครับแล้วก็ยังมีระบบไทม์เมอร์นะครับผมเพื่อตั้งเวลาปิดอัตโนมัตินะฮะและอย่าลืมนะครับผมเราควรจะเปิดทิ้งไว้15นาทีนะฮะหลังจากทำอาหารเพื่อที่จะดูดกลิ่นรอบๆตัวเราให้หมดไปนะครับผมหลังจากทำอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมทำความสะอาดเตานะครับผมสำหรับเตาเซรามิกนี่นะครับก็จะมีเกลียงที่มาพร้อมกับเตานะครับผมก็จะใช้เกลียงนั้นเนี่ยแซะทำความสะอาดก่อนนะครับผมหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดนะครับผม
ครับผมสำหรับเครื่องดูดควันนะครับผมในการทำความสะอาดนะครับก็ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่ใช้มือกดปุ่มเล็กๆตรงนี้นะฮะถอดฟิลเตอร์ออกไปแช่ในน้ำอุ่นนะครับผมทิ้งไว้สักพักนึงนะฮะแล้วก็ใช้แปรงขนนุ่มๆแปรงนะครับผมทำความสะอาดแค่นี้ก็สะอาดเรียบร้อยแล้วครับผม